สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับพี่ไม้จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการใช้กล้องนะครับ DJ Action 2นะมีน้องๆหลายคนนะครับก็ยังคงสงสัยนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่สอบถามพี่ไม้มาโดยตลอดนะครับเป็นปีๆนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับที่พี่ไม้อธิบายไปนะน้องๆก็อาจจะนำไปปรับใช้แล้วก็ ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ว่าบางคนนะครับก็อาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีความถนัดนะครับหรือว่ามีประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เท่ากันนะครับก็ไม่เป็นไรนะพี่ไม้ก็จะพยายามนะครับอธิบายเพิ่มเติมให้เรื่อยๆนะครับสําหรับใครที่เข้าใจแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับกล้องได้แล้วก็โอเคนะครับยินดีด้วยนะส่วนใครที่ยังคงสงสัยติดขัดนะครับหรือว่า ยังเข้าใจไม่ครบนะก็มาดูเพิ่มเติมกันได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับกล้อง d ิจชั่นทูนะครับมันจะเป็นก็คือประมาณแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่ม้ยจะสาธิตนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับวันนี้ที่พี่ม้ยจะพูดคุยเนี่ยเราจะพูดคุยเกี่ยวกับการนําไปใช้นะครับ กับการบิน fpv เป็นหลักนะการบิน fpv เป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นที่จะไปถ่ายวล็อกนะครับหรือว่าจะนำไปใช้งานอื่นๆนะครับเน้นก็คือการบินกับ fpv เลยนะโดยปกติการบิน fpv เนี่ยเราก็จะใช้นะครับในส่วนของ nd filter แบบนี้นะครับ nd filter นะครับที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้นะ,ะแต่ว่า การใช้งานเนี่ยนะครับมันจะต้องนำไปแปะด้านหน้านะครับอ่านำไปแปะด้านหน้าแบบนี้นะมันจะเป็นลักษณะของแม่เหล็กนะครับแล้วก็วางลงไปนะซึ่งมันจะมีความเปราะบางเนี่ยมากนะครับเห็นไหมกระจกเนี่ยมันกว้างนะแผ่นมันใหญ่นะครับแล้วก็มันยึดอยู่กับขอบที่เล็กมากนะครับถ้าเรานำไปใช้งานแบบเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกก็สามารถที่จะใช้ได้ตามปกติสบายนะ แต่ถ้าสมมุติว่าเรานำไปบินกับ FPV นะร่วงลนนะครับหรือแค่เชียวชนกิ่งไม้เนี่ยโอกาสแตกสูงมากนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่เราเอถอดออกนะครับจาก TPU นะก็มีโอกาสแตกนะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะลองสาธิตให้ดูนะ TPU ที่เราใช้กันหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเราใส่ ND นะครับเข้าไปมันก็จะ ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นแบบพอดิบพอดีนะแน่นมากเลยแหละเพราะว่ามันต้องทําให้กระชับนะครับเวลาที่เราถอดเนี่ยถ้าบางคนนะสมมุติเราใส่กล้องตามเข้าไปด้วยนะครับพี่ไม้ใส่ให้ดูเลยก็ได้แบบนี้นะตอนที่ถอดนะพี่ไม้มั่นใจเลยนะว่าใครที่ไม่เคยใช้หรือใช้ครั้งแรกๆนะครับจะต้องทำฟิลเตอร์แตก นะครับเพราะว่าเราก็ดันมันออกแบบนี้เลยนะครับซึ่งดันแค่เบาๆมันก็แตกแล้วนะครับการถอดมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากมันจะต้องดันที่มุมนะดันที่มุมนะครับก็คือเราต้องเอานิ้วไปกดนะบนตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ดันออกนะมันถึงจะไม่แตกนะครับแต่ถ้าเราดันบนกระจกไปนะครับเรียบร้อยเลยนะแตกเลยนะครับ มันก็จะทำให้ถอดยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะโปรเทคอะไรได้สักเท่าไหร่นะครับล่วงปุ๊บก็คือแตกเลยเนาะก็เลยเป็นที่มานะครับที่พี่ไม้จะต้องสั่งตัดนะครับ nd นะครับเพื่อนำมาใช้นะครับกับการบิน fpv นะครับ nd ตัวนี้นะครับมันก็จะแข็งแรงนะใส่ก็ใส่ง่ายไม่ค่อยเป็นรอยขีดข่วนนะครับถ้าไม่ได้โดนอะไรแบบหนักจริงๆนะใส่เข้าไปปุ๊บ รวดเร็วง่ายเวลาถอดก็จะดันตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยสามารถที่จะดันได้หมดเลยนะไม่แตกนะครับแล้วก็ไม่มีรอยนะครับแต่ก็ต้องเช็ดนะครับเพราะว่ามันก็จะอาจจะเป็นรอยนิ้วมือนะโอเคละทีนี้เราก็มาคุยเรื่องของการใช้งานกันนะครับว่าโดยปกติแล้วนะครับการตั้งค่ากล้องนะครับเราจะตั้งค่ากล้องยังไงให้เหมาะสมนะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะคุยเกี่ยวกับ รูปแบบของการเซตค่ากล้องก่อนนะครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างพี่ไม้ไม่ได้มาสอนการใช้งานตัวเครื่องนะพี่ไม้มาแนะนำนะครับวิธีนะครับการปรับค่ากล้องนะครับให้มันเหมาะสมนะครับกับการบิน fpv นะบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับเราอยากจะเลือกอะไรล่ะไซส์ขนาดไหนนะครับถ้าใครจะบันทึก 4k ก็เลือกเป็น 4k นะแต่ว่า กล้องมันจะร้อนนะครับพี่ไม้ก็เลยไม่ค่อยเน้นที่จะบันทึก 4K นะครับแล้วพี่ไม้คิดว่า 2.7K ก็เพียงพอแล้วพี่ไม้ก็จะใช้ 2.7K นะครับแล้วก็ใช้ไซส์เป็น16ต่อ9นะครับส่วนเฟรมเรทนะแล้วแต่นะครับว่าเราจะต้องการเฟรมเรทเนี่ยสูงหรือต่ำนะถ้าโดยปกตินะครับลำของ DJ PV v นะครับหรืออวตาร เขาจะตั้งเฟรมเรทได้ต่ำสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ50เฟรมหรือ60เฟรมนะครับแล้วก็มีประมาณเป็น120นะครับก็คือ,อไว้สำหรับการสโลโมชันนะครับไอเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตั้งเฟรมเรทสูงเวลาที่เราบินเนี่ยภาพมันจะคมชัดแล้วก็ชัดทั้งภาพเลยมันก็จะขาดโมชันเบลอนะโมชันเบลอคืออะไรโมชันเบลก็คือความเบลอนะบริเวณขอบจอของวิดีโอนะครับ ขอบจอนะบริเวณที่ด้านด้านข้างๆนะทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวานะแต่ตรงกลางเนี่ยคือมันจะยังคงชัดอยู่แต่ขอบๆเนี่ยจะเบลอเวลาที่เราบินไปใกล้พวกก้อนหินพื้นถนนยอดของหญ้ายอดของต้นไม้นะหรือว่าคลื่นของทะเลนะครับเวลาที่เราบินโฉบบินเฉียวไปเนี่ยถ้าสมมุติเราตั้งที่6 0เฟรมเปอร์เซกนะแล้วก็ตั้งสปีดไปที่ประมาณ1 2 0ยีนะครับหรือ200กว่าอย่างเงี้ยภาพมันจะชัด ทั้งภาพเลยนะครับมันจะไม่มี m o ชั่น b บลอที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเร็วดังนั้นเนี่ยเวลาที่บินนะครับมันก็เลยดูแบบไม่เร็วนะดูเหมือนกับโดนเราบินช้าๆก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เราต้องการกล้อง action cam นะครับที่สามารถเซตค่าเฟรมเรทเนี่ยให้อยู่ที่3 0 f เฟรมเปอร์เซกได้นะครับ ตอนนี้นะถ้าสมมุติเราอัพนะครับในส่วนของเฟิร์มแวร์ของอวตารนะครับหรือ d j p V นะครับมันก็จะมีโผลขึ้นมาให้นะตั้ง30เฟรมนะแต่มันเป็น30เฟรมที่มันไม่ใช่30จากกล้องนะครับมันก็เป็นของระบบเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาช่วยนะครับพอเราปรับแล้วเนี่ยพอไปบินเนี่ยภาพมันคือภาพมันสโลมันกระตุกมากเลยนะครับมันใช้งานไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องปรับอยู่ที่ประมาณ50หรือ60นะครับ ดังนั้นนี่ก็คือเป็นเหตุผลแรกๆก,ก่อนนะครับที่พี่ไม้จำเป็นที่จะต้องใช้กล้องแอคชั่นแคมเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้ง30เฟรมได้นะถ้าสมมุติใครที่ใช้กล้องแอคชั่นทูนะครับแล้วมีความร้อนนะครับทำให้กล้องมันตัดไปนะครับก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับนะแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับหานะครับ เมนูนะครับอุณหภูมิหยุดบันทึกอัตโนมัตินะครับเราจะต้องตั้งเป็นสูงนะถ้าเราตั้งมาตรฐานเนี่ยพอมันเริ่มร้อนมันก็จะตัดนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป็นสูงเนี่ยมันก็จะทนนะครับความร้อนได้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคละพี่ไม้ก็จะตั้งเป็นสูงเอาไว้นะครับส่วนวิดีโอนะครับแล้วแต่นะว่าน้องจะใช้ความละเอียดนะครับ Resolution ขนาดไหนนะพี่ไม้เลือก2.7นะครับ1 6ต่อเเพียงพอแล้วนะสำหรับการใช้งานของพี่ไม้นะครับเฟรมเรทนะครับพี่ไม้จะตั้งที่30นะครับ เพื่อให้มี motion blur โอเคละจากนั้นพี่มายก็จะเข้าไปในหน้าของการา setting นะครับในส่วนของฟังก์ชันของการตั้งค่ากล้องนะครับในนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยมาดูไวบ้บาลานซ์ก่อนนะครับไวบ้บาลานซ์นะครับก็คืออุณหภูมิของสีเราต้องการให้ภาพเนี่ยออกมาเป็นโทนสีอะไรนะสีส้มสีฟ้าสีชมพูนะครับเลือกได้แต่พี่มายจะตั้งเป็นออโต้นะครับเพราะว่าพี่มายก็ต้องการแสงที่เป็นธรรมชาตินะ โอเคนะไวบาลานะครับในส่วนของ F.O.V. นะครับนะ Fill of view นะครับก็แล้วแต่เราชอบอีกนะครับว่าเราต้องการมุมกว้างขนาดไหนถ้าเป็นปกติเนี่ยมันก็ i s t o r t i o n นะภาพด้านข้างก็ไม่เอียงไม่โค้งนะไม่ใช่ไม่เอียงไม่โค้งนะแต่ถ้าสมมุติเราปรับเป็นกว้างหรือกว้างพิเศษนะครับด้านข้างเนี่ยมันจะโค้งนะครับหรือว่าเส้นขอบฟ้านะดูภาพที่ขอบโต๊ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะ ดูในกล้องนี่นะดูขอบโต๊ะนะครับเห็นไหมมันโค้งละนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป็นภาพปกตินะครับก็คือปรับมิติภาพนะครับอืมเส้นขอบโต๊ะนะครับเห็นไหมมันตรงนะในกล้องนะครับเส้นขอบโต๊ะมันตรงนะพอพี่ไม้ปรับเป็นกว้างพิเศษนะครับมันโค้งเลยแต่มันก็ได้มุมที่กว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับสีนะครับเลือกเป็น สีปกติก็ได้นะครับถ้าใครที่ไม่ต้องการจะไปปรับสีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะหรือว่าจะใช้เป็นดีซินิไลท์นะครับเพื่อที่จะเอาไปปรับต่อก็ได้นะครับแล้วแต่พี่ไม้ตั้งเป็นปกติก่อนนะครับเพื่อให้ภาพมันออกมาเป็นสีปกตินะครับต่อไปในการตั้งค่ากล้องนะครับตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญนะค่ากล้องนะครับมันจะประกอบไปด้วยดูนะถ้าสมมุติว่าพี่ไม้ตั้งในโหมดออโต้นะครับ สิ่งที่เรานะครับสามารถควบคุมได้นะครับในโหมดออโต้ก็คือความสว่างกับความมืดนะเราต้องการให้ภาพออกมาเนี่ยมืดหรือสว่างขนาดไหนนะครับนะถ้าเป็นกลางนะครับก็ศูนย์นะถ้าติดลบนะครับก็คือมืดนะครับนะถ้าบวกนะครับก็คือให้สว่างขึ้นนะครับส่วน ISO นะครับเราสามารถที่จะล็อกช่วง ISO ได้นะครับ ISO คืออะไรนะครับ ISO เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับ ระบบนะครับโปรแกรมนะที่จะช่วยทำให้ภาพเนี่ยมันสว่างขึ้นท,ทั้งทั้งที่ภาพในสถานที่จริงน่ยแสงยังคงเท่าเดิมนะครับดังนั้นหน้าที่ของ ISO นะครับก็คือช่วยปรับภาพที่เราถ่ายมานะให้มันสว่างขึ้นแต่อการที่ปรับให้สว่างขึ้นเนี่ยคุณภาพของภาพมันก็จะลดลงนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าพี่ไม้ตั้งค่า ISO ที่ดูนะ 100- ถึง200นะครับ100ถึง200นะ พี่ไม้ไปที่โหมด M ก่อนแล้วพี่ไม้ก็ตั้งสปีดอยู่ที่ประมาณ120อนะ่ะพี่ไม้จะได้ให้เห็นความแตกต่างนะ ISO 100ถึง200นะครับดูความสว่างในภาพเห็นไหมก็คือประมาณนี้นะพอพี่ไม้ปรับ ISO เป็น100ถึง800นะครับสว่างขึ้น1 6 0 0นะครับ6400ก็สว่างมากเลยเห็นไหมครับแต่ความสว่างตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะขาดหายไปนั่นก็คือคุณภาพหรือ Quality ของภาพนะครับ สังเกตไหมบางครั้งเนี่ยบางคนถ่ายมาทําไมภาพชัดเส้นคมชัดบางคนถ่ายมาเนี่ยดูแล้วขอบภาพฟุ้งๆนะหรือไม่ก็ดูแบบเบลอๆนะครับนะหรือบางคนเขาเรียกแบบเป็นวุ้นนะครับนั่นก็คือการที่เราไม่คุม ISO นะครับ ISO เราสูงจนเกินไปมันก็จะทําให้คุณภาพของภาพเนี่ยแย่ลงดังนั้นถ้าให้พี่ไม้แนะนํานะครับว่า ISO นะ ISO ควรที่จะตั้งค่า so เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับที่พี่ไม้ใช้งานนะที่พี่ไม้รู้สึกว่าคุณภาพแบบดีนะครับรับได้กับการถ่ายในช่วงตอนกลางวันนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ100จนถึง400นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับ200นะครับนะสูงไปกว่านี้นะครับพี่ไม้ไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับในการที่จะนำไฟล์ตรงนั้นเนี่ยมาตัดต่อนะครับหรือว่าไปใช้งานในการสร้างโปรดักชันนะครับ แต่ถ้าช่วงเวลากลางคืนมันก็หลีกเลี่ยงยากที่เราจะต้องปรับ i s o สูงเพราะถ้ากลางคืนเน่เราปรับ100-400ถึงมืดมองอะไรไม่เห็นเลยดังนั้น ISO กลางคืนก็คือปรับขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าภาพจะสว่างนะครับแต่แน่นอนละ่ะเราก็ต้องแลกนะครับกับคุณภาพนะครับที่มันก็จะด้ลงไปเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยส่วนมากนะครับพี่ไม้ก็จะปรับ100นะครับจนถึง1,600นะครับเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้เนี่ยมัน พี่ไม้ว่ามันก็ไม่ไหวแล้วนะครับพันหกร้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะถ่ายมามืดนะครับพี่ไม้ก็จะเอามาโปรเซสนะครับมาปรับต่อนะ,อะกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือเช้านะครับนี่ก็คือช่วงแบบว่าค่าแล้วกันนะถ้าเช้ากลางวันเที่ยงนะครับพี่ไม้ใช้แค่ประมาณ100่งถึงสองเท่านั้นแหละครับไม่ถึง400นะแต่400นี่คือพี่ไม้เผื่อๆไว้ให้แล้วนะครับ นี่คือค่า iso นะครับที่เหมาะสมนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องปรับตามพี่ไม้เป๊ะนะครับค่านี้นะครับเป็นค่าที่พี่ไม้นะครับแค่ไกด์ไลน์เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็แนะนำนะครับน้องสามารถที่จะไปปรับเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้นี่คือค่าของ iso นะต่อไปนะครับถ้าสมมุติเราต้องการที่จะล็อกสปีดชัตเตอร์นะแล้วเราจะล็อกสปีดชัตเตอร์เพื่ออะไรนะครับการที่เราจะล็อกสปีดชัตเตอร์เนี่ยเพราะว่าเราต้องการสร้าง m o ชั่นเบลอนะครับ การตั้งค่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับสัมพันธ์กับอะไรสัมพันธ์กันนะครับกับเฟรมเรทที่เราตั้งนะครับพี่มาย,ยกตัวอย่างว่าตอนนี้เราตั้งค่าเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่30เฟรมเรทนะครับดังนั้นการตั้งสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นเท่าตัวขึ้นไปนะครับอย่างเช่น30นะครับแล้วก็ข้ามไปที่60นะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นไปที่120เฟรมเปอร์เซกไปเลยนะครับ ภาพมันจะออกมาสมูทนะครับแล้วก็เนียนนะครับเพราะว่าค่าสปีชัตเตอร์ที่เราบันทึกเข้ามาเนี่ยมันสัมพันธ์กับค่าเฟรมเรทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราปรับที่50าสิบเฟรมเปอร์เซกนะครับหรือ25่สิ้าเฟรมเปอร์เซกดูนะตอนนี้นะมันมีต่ำสุดอยู่ที่1นึ่งส่วนสามสิบใช่ไหมอ่าเพราะอะไรที่มายืนยันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราตั้งที่30เห็นไหมครับตั้งค่าเฟรมเรทที่สานะ ถ้าสมมติพี่ไม้ตั้งไปที่25นะแล้วก็เข้าไปเซตค่าใหม่ดูนะครับมันก็จะมีหนึ่งส่วน25มาให้เห็นไหมครับเมื่อกี้มันไม่มีนะแต่ตอนนี้มันมีละนะครับโอเคพี่ไม้กลับไปใหม่นะเอาเป็นว่าเอาตามที่พี่ไม้ปรับนะครับพี่ไม้แนะนํานะครับก็คือเป็น30นะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการเป้าหมายของการถ่ายเนี่ยต้องการภาพที่ชัดเคลียเห็นโขดหินนะเห็น น้ำทะเลนะหรือว่าเห็นรายละเอียดดีเทลชัดๆนะครับพี่ไม้แนะนำก็คือตั้งไปที่60เลยนะครับเมื่อก่อนนะครับมันจะมีปัญหานะครับกับการที่นำไปเปิดใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมี50เฟรมนะครับกับ60เฟรมเรทนะครับ ซึ่งแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้สําหรับการเปิดดูนะไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าเป็นพวกเครื่องเล่น VCD DVD เนี่ยมันจะมีอัตราการอ่านเฟรมเรทเนี่ยที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเลือกนะครับ50หรือ60ดีนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับ อุปกรณ์เกือบจะทุกเครื่องทุกชิ้นแหละมันสามารถที่จะอ่านได้หมดแล้วนะครับมันสามารถที่จะอ่าน50เฟรมเรทก็ได้60เฟรมเรทก็ได้ภาพมันก็ไม่กระตุกละนะครับดังนั้นนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่า,เ,าเราจะใช้50หรือ60เฟรมเรทนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ไม้ย้อนกลับไปที่30นะครับคือค่าที่พี่ไม้ใช้นะครับเหตุที่พี่ไม้ใช้30นะย้ำอีกครั้งนะที่พี่ไม้บอกไปนะครับนั่นก็คือพี่ไม้ต้องการนะครับที่จะ ให้ได้ motion blur นะครับพี่ไม้ก็เลยตั้งนะครับ frame rate ให้ต่ำนะครับเข้าไปต่อนะครับที่เมนนวลนะครับเมื่อเราเข้าเมนนวดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราจะล็อกสปีดชัตเตอร์ที่เท่าไหร่นะถ้าสมมุติเราไม่ล็อกสปีดชัตเตอร์นะครับหรือเราปรับสปีดชัตเตอร์ขึ้นไปสูงนะครับเวลาที่บินแล้วถ่ายภาพมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ motion blur นะครับภาพมันก็จะคมชัดตลอดนะครับพี่ไม้ตั้งสปีดชัตเตอร์นะครับที่ 1นึส่วนสามนะครับมันค่อนข้างที่จะต่ำเกินไปนะถ้าสมมุติว่าเราบินเร็วนะพี่ไม้ย,ยกตัวอย่างนะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอวตารนะถ้าเป็นลำอวตารบินช้าๆหรือเป็นลำซีนิวูฟนะครับบินช้าๆ1นึส่วนสาใช้ได้นะครับพอไหวภาพออกมาก็ดูไม่เวียนหัวนะมันก็จะดูแบบนวลนวนิ่งๆน,งนะครับ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราบินช้าอ่าสมมุติว่าเราบินช้านะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับหนึ่งส่วนสามสิบนะครับอ,อันนี้คือคือค่าค่าเป้าหมายที่เราต้องการนะพี่ไม้จะวงไว้ก่อนโอเคนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราบินเร็วนะอย่างเช่นเราบินลำที่เป็นลำฟรีสไตล์เนี่ยถ้าเราใช้หนึ่งส่วนสามสิบนะ มันจะดูเวียนหัวมากเลยนะภาพด้านข้างมันจะเบลอเบลอจนเกินไปนะครับพี่ไม้ก็ไม่แนะนำนะครับถ้าสมมุติว่าเราบินเร็วขึ้นมาหน่อยอย่างเช่น DJI PV นะหรือว่าเป็นลำฟรีสไตล์นะครับพี่ไม้แนะนำว่าให้เราปรับไปที่1ส่วน60นะครับเอาละเมื่อกี้บินช้านะอันนี้คือบินเร็วขึ้นมาหน่อย1ส่วน60นะครับโอเคนะ ตอนนี้ค่าที่เราตั้งนะครับค่าที่เราตั้งนะเฟรมเรทนะครับอ่าพี่ไม้ตั้งเฟรมเรทนะครับเอาไว้ที่30มพีนะครับโอเคไหมส่วนค่าอื่นเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสนะครับค่าอื่นนะครับค่าอื่นก็คือมุมกล้องเมื่อสักครู่นะออโต้ไว้าบาลานซ์นะครับก็คือแล้วแต่นะว่าเราต้องการแบบไหนก็คือได้ทั้งหมดนะครับที่พี่ไม้ขีดสีแดงเอาไว้เนี่ยคือ เป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะฟิกนะครับพี่มาก็็จะให้ความสําคัญตรงนี้ไว้ก่อนนะครับค่า iso นะบอกแล้วนะเช้ากับค่ำนะครับในส่วนของตอนค่ำเนี่ยถ้าใครที่ต้องการถ่ายในพื้นที่มืดมากๆแล้ว1600เนี่ยมันยังมืดนะน้องๆก็สามารถที่จะเพิ่มเป็น3,264 6 4 0 0ขึ้นไปได้นะครับมันก็จะสว่างขึ้นแต่คุณภาพมันก็จะแย่ลงแบบยับยเลยนะดังนั้นเราควรที่จะปรับให้ต่ำที่สุดนะครับค่า iso นะครับนะ เอาละเป้าหมายของเราคือเราต้องการ1ส่วน3าแล้วก็1นึส่วนห0นะครับ1นึส่วนสาเนี่ยในการบินช้านะถ้าเราบินเร็วเราต้องการ1นึส่วนห0นะครับเอาละทีนี้มันจะมีในเรื่องของ nD เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับสมมุติพี่ไม้ตั้งไปที่1ส่วน30นะพี่ไม้ตั้งไปที่1นึส่วนสานะสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นแสงกลางวันนะครับพอพี่ไม้นำเอ d นะครับเข้ามาใส่ นะนำเอดีเข้ามาใส่นะครับ1ส่วน30ใส่ n d เข้าไปสมมุติว่าพี่ไม้ใส่ n d เอ่อ nd 4เข้าไปภาพมันสว่างจ้าเลยนะครับภาพมันสว่างจ้าเลยเอ่าสมมุติว่าเป็นช่วงเวลา8โมงเช้าแล้วกันนะ8โมงเช้าพี่ไม้ใส่เอ่อเ d 4เข้าไปนะครับแล้วก็ปรับค่าตามเนี้ยภาพสว่างจ้าเลยถ่ายก้อนเมฆนี่คือมองไม่เห็นดีเทลในก้อนเมฆเลย นะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องนำา n ็เบอร์อื่นนะครับที่มันเข้มขึ้นเนี่ยเข้ามาใส่นะนำเบอร์ที่มันเข้มขึ้นเนี่ยเข้ามาใส่เพื่อที่จะให้ความสว่างตรงนั้นอนะ่ะมันดรอปลงเข้าใจไหมครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันเป็นปกติมากที่สุดดังนั้น nd มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีเกือบที่จะทุกเบอร์นะเพราะว่าเราต้องการที่จะฟิกค่าสปีดชัตเตอร์นะครับ แล้วเราก็ต้องการที่จะฟิกค่าในส่วนของ ISO ไม่ให้สูงด้วยเนี่ยเราก็ตั้ง ISO อยู่ที่ประมาณา100ถึง400ประมาณเนี้ยแต่พอเราใส่ ND4 เข้าไปภาพมันจ้าเราก็เอา ND8 มาใส่มันก็จะเริ่มดรอปลงละถ้ามันยังเข้มจนเกินไปเราก็ต้องเอา ND16 หรือ32นะครับใส่เข้ามาเรื่อยๆจนได้ภาพที่พอดีนะครับโอเคไหมอย่าสับสนนะพี่ไม้อธิบาย ให้เห็นในทุกหัวข้อแล้วนะสปีดชัตเตอร์ทำไมต้องปรับที่1นึส่วน3าพี่ไม้อธิบายแล้วทำไมต้องปรับ1นึส่วนหกพี่ไม้ก็อธิบายแล้วนะครับมันก็เลยสัมพันธ์นะครับกับ ND นะว่าเราควรที่จะใช้ ND เบอร์ไหนนะครับโอเคไหมคร่าวๆนะต่อไปสำหรับใครที่มี ND เบอร์เดียวสมมุติว่า เราซื้อ nd มาแค่เบอร์เดียวแบบนี้นะพอเราใช้ nd เบอร์เดียวนะครับแล้วเราต้องการปรับที่1นึส่วนสานะครับอ่ะเราตั้งสปีดละ1นึส่วนสานะครับแต่ภาพมันมืดเห็นไหมเห็นภาพในจอไหมมืดจนแบบมันมองอะไรข้างหลังไม่ออกเลยสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับนั่นก็คือการที่เราต้องเพิ่ม ISO ขึ้นไปนะจนภาพมันสว่าง แต่ก็เหมือนที่พี่ไม้บอกแหละว,ว่าสิ่งที่เราต้องแลกนะครับนั่นก็คือคุณภาพของภาพนะครับมันก็จะหายไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามี ND บางๆนะแล้วเราถ่ายในช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดค่า ISO ลงมาได้ทำให้เรายังคงได้คุณภาพของภาพนะครับที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ ได้ motion blur ที่ชัดเจนด้วยส่วนการปรับ1ส่วน30นะครับหรือ1ส่วน60นะครับหรือ1ส่วน120นะครับมันก็ต้องสัมพันธ์กับความเร็วในการบินนะครับสัมพันธ์ยังไงไปลองด้วยตัวเองนะครับบางเรื่องเราก็ต้องลองนะเราถึงจะรู้นะครับว่าค่าไหนที่มันเหมาะสมลงตัวที่สุดนะครับการปรับในแต่ละค่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะถ้าสมมุติว่า วันนี้พี่ไม้เกิดปรับร้อยหกสิบแล้วก็หนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยแล้วก็มีคนมาบอกว่าโอ้ยผิดแบบเนี้ยปรับแบบนี้ไม่ได้หรอกมันใช้ไม่ได้ถ้าสมมุติว่าปรับแบบนี้แล้วผิดนะครับแล้วคนที่เขาผลิตเนี่ยเขาจะผลิตมาให้เราสามารถเลือกได้ทําไมล่ะครับเขาก็ตัดทิ้งไปเลยในเมื่อรู้ว่ามันผิดก็เหลือเฉพาะค่าที่ถูกมาให้เราใช้ก็พอแล้วถูกไหม แต่นี่เขาให้มาเพื่อให้เราสามารถปรับได้ตามความต้องการของเราแล้วก็ตามความเหมาะสมที่เราใช้งานดังนั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่การที่เราปรับเนี่ยมันจะส่งผลนะครับกับผลลัพธ์ที่ออกมาว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ไม่ใช่ไปปรับตามพี่ไม้หมดทุกเรื่องทุกอย่างนะครับ พี่ไม้แค่อธิบายนะครับเป็นไกด์นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยได้พอเข้าใจว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับแล้วมันมีผลอย่างไรนะกับการที่เราจะบันทึกภาพมาใช้งานนะครับลองวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับน้องๆลองไปปรับใช้ด้วยตัวเองนะครับนะ ลองทำความเข้าใจถ้าฟังครั้งเดียวดูครั้งเดียวแล้วยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูใหม่นะครับย้อนกลับไปดูใหม่นะสิ่งที่สำคัญนะครับนะในการที่เราอยากจะให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันมี m o ชั่น blur นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ f r a มเรทอยากให้มันสูงจนเกินไปนะครับพี่ไม้แนะนำก็คือตั้งที่30นะครับลองดูก่อนนะสองนะครับก็คือ เรื่องของสปีดชัตเตอร์ก็อย่าให้สูงจนเกินไปพี่ไม้แนะนำที่1.60ส่วน60นะครับ1.60 1 3ส่วน6ก1ส่วน30ก็ใช้ได้ถ้าเราบินช้านะน้องต้องไปลองดูนะครับนะแล้วอันไหนที่น้องชอบนะครับก็ค่อยเลือกนะครับแล้วก็ใช้แบบนั้นเหมือนที่พี่ไม้บอกไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับค่า ISO ที่เหมาะสมนะครับ พี่ไม้บอกแล้วยิ่งต่ํายิ่งดีพี่ไม้ไม่ได้บอกว่าให้ใช้ที่400ให้ใช้ที่1,600นะให้ใช้ต่ําที่สุดเท่าที่เราจะสามารถปรับได้ดังนั้นถ้าช่วงกลางวันปรับที่100ถึง200ก็ได้นะหรือ100ถึง400ก็ได้นะครับเพื่อให้เราสามารถควบคุมคุณภาพนะ ISO นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการคุมนะครับคุณภาพนะ ส่วน2ตัวนี้นะครับรวมถึงเฟรมเรทด้วยนะครับรวมถึงเฟรมเรทด้วยนะ,ะเราบังคับค่าเหล่านี้นะครับเพื่อสร้าง motion blur นะครับเอเคไหมนะมันก็เลยเป็นที่มาที่เราจะต้องใช้โหมด m นะครับนะก็คือเมนนวลตัวนี้แหละนะครับ แทนที่เราจะใช้ออโต้ถ้าเราใช้ออโต้เนี่ยมันก็จะวิ่งอัตโนมัติให้เราหมดเลยนะครับในการที่มันวิ่งอัตโนมัติเนี่ยค่าสปีดชัตเตอร์มันจะไม่คงที่มันจะขึ้นขึ้นลงลงแล้วถ้าเกิดเราใช้ค่า ISO Auto อีกนะครับมันจะดันสูงอย่างเดียวเลยนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เวลาเราถ่ายมาแล้วเฮ้ยทำไมภาพของเราไม่ชัดน้อ,นองๆหลายคนพอมาดูคลิปพี่ไม้ที่พี่ไม้ลง 2.7k ทําไมมันชัดมันคมมากก็เพราะว่าพี่ไม้นะครับ ควบคุมนะครับในส่วนของค่า ISO เนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับปรับเฟรมเรตนะครับปรับค่าสปีดชัตเตอร์นะครับแล้วก็คุมค่า ISO นะพอปรับเสร็จแล้วถ่ายตอนกลางวันภาพมันสว่างมากเลยมันสว่างมากเลยนะครับเราก็เอา ND Filter มาใส่แล้วจะใส่ค่าอะไรล่ะใส่ค่าที่เราใส่เข้าไปแล้วความสว่างของภาพมันพอดีนะครับ ถ่ายไปแล้วนะเห็นดีเทลเห็นรายละเอียดท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆนะต้นไม้เห็นเป็นกิ่งไม้ใบไม้นะครับมองไปแล้วไม่ใช่อเวอร์จนเกินไปแล้วก็ไม่มืดจนเกินไปนะครับจนมองดีเทลอะไรไม่เห็นนะเอาละสุดท้ายนะครับในส่วนของระบบกันสั่นนะครับ EAS นะครับก็จะมีนะครับสเตดี้นะครับ r o c k s t e a d y นะครับ Horizon นะครับ ดูนะแล้วก็ h o r i z o n steady นะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับชอบแบบไหนไปทดลองด้วยตัวเองนะครับในส่วนตัวของพี่ไม้นะถ้าสมมุติว่าพี่ไม้บินเอ่อบินแบบ c i n e m a ติ c นะครับก็คือบินช้าๆนิ่งๆนะครับถ่ายทำทั่วไปเนี่ยพี่ไม้จะเปิดเป็น rock steady นะครับ R S นะครับ rock steady นะครับนะถ้าบินช้าบิน c i n e m a ติ c นะครับ บินลักษณะเป็นการเก็บภาพสวยๆถ่ายทำนะแต่ถ้าสมมุติพี่ไม้บินเอ่อฟรีสไตล์นะครับที่แบบตีลังกามั่วๆนะอ่าพี่ไม้ก็จะออฟนะครับนะก็จะใช้อยู่2ตัวนี้นะครับส่วน Horizon นะครับมันจะเป็นการล็อกนะครับเส้นขอบฟ้านะเอ่อก็ถ้าสมมุติบินในส่วนของฟรีสไตล์เนี่ยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับพี่ไม้แนะนําว่า ถ้าสมมุติว่าเรามีการตีลังกาด้วยเนี่ยก็ให้ใช้นะครับเป็น Rocksteady ดีกว่านะครับนะถ้าเราใช้เป็น Horizon เนี่ยเวลาที่มันพลิกนะครับเส้นขอบฟ้านะมันจะมีรอยต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบินแบบฟรีสไตล์แบบจ๋าๆฝึกท่าทางนะครับเราปิดออฟไปเลยนะครับมันจะได้อาการลำที่ชัดเจนกว่านะครับ ในดิสคริปชันนะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะแชร์ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับว่าลำไหนที่บินลักษณะยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นเฟรมเรทนะครับต่ำนะเฟรมเรท30นะครับหรือว่า60นะครับแล้วก็จะมีคลิปนะครับที่พี่ไม้ทำนะครับเปรียบเทียบไว้ด้วยนะครับระหว่างค่าเฟรมเรท25กับ50นะครับรวมถึงเดี๋ยวพี่ไม้จะนำคลิปนะครับที่เปิดนะครับในระบบกันสั่นนะครับเปิดระบบกันสั่นเป็น Rock s t e a d y นะครับกับปิดนะครับ แนบลิงก์ไว้ให้นะครับน้องๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับโอเคครับวันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามพี่ไม้กันต่อไปนะครับทาง Active FPV นะครับใครมีคำถามนะครับสามารถที่จะทักไลน์หาพี่ไม้โดยตรงได้นะครับ Active Image นะครับ Line ID นะครับเจอกับพี่ไม้ใหม่ในคลิปตัวต่อไปครับผมโย